ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโจปลื้มนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นสิ่งที่เก็บความลับมานานมากๆเลยนะคะโจปลื้ม X กับวัลลี่เชนเป็นอะไรที่พี่แพ้กันมาค่อนข้างนานมากๆเลยให้ดูเซตวันนี้นะคะเป็นไอศกรีมนะคะเห็นป่ะวัลลี่เชน X โจปลื้มเขายังไม่เปลี่ยนให้ปื้มหรอกมันเป็น UEM ตัวอะไรเอ่ยน่ารักมากลายใหม่หรือป่ะเนี่ยลายใหม่ค่ะ Pink in the City ขายเมื่อไหร่คะ1เดือน11ค่ะอันนี้คือแฮชแท็กว่าจตุคามหมี่ค่ะเฮ้ยสวัสดีมันกัดได้หรอปื้มกัดกับใส่ป่ะติดป่ะติดป่ะเดี๋ยวเราขายต่อ500นะโอนนะงดทวงเบื่อนี่นะเราเป็นคนบอกพี่เขาเองว่าเราอยากติดแบบขอหางจรวดยาวๆเข้าใจปะแล้วก็ขออันนี้อันนี้ยังไม่ยาวพอแท็กซี่ถ้ายาวกว่านี้เพิ่งไปเจาะหูมาเราเพลงเนี้ยต้องเข้ารู้ว่าเสียงแปลกเสร็จแล้ว5ลูกแรกนะคะก็สินค้านะคะวัลลี่เชนเอ็กโจปึ้มเนี่ยก็จะมีอะไรที่เป็นกลิ่นอายของบอนนี่นะเข้าไปเนาะก็โอ้ไกลจังอ่ะแล้วจะพูดยังไงก็จะเป็นมูดแบบว่าน่ารักแต่ว่าเราก็จะต้องเฟียสเพื่อให้มันเป็นการแบบคอนทราสต์ด้วยเนาะก็โปรดักต์นะคะก็จะมีต้มหูนี่ปื้มไปเจาะมาเพื่อวัลลี่เชนเลยทุกอย่างเนี่ยอินสปายบายจากสิ่งที่ปื้มชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าหมีนะคะคือพี่ทายก็คือตามใจปื้มสุดๆมันก็จะมีความคัลเลอร์ฟูลแล้วก็น่ารักด้วยคือของวัลลี่เชนเนี่ยที่อยากจะเอ็กเป็นเพราะว่าราคาแบบน่ารักใครก็ซื้อได้ affordable แล้วก็ทนอันนี้คือสิ่งที่คีย์สำคัญทนทานนะคะทนน้ำทนเหงื่อทนทุกอย่างไม่ดำค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากอันนี้เขาเรียกว่าจตุคามหมี่ซึ่งจตุคามเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด3 pendants นะคะแล้วก็สามารถที่จะ take it off ได้หรือว่าเราจะใส่แค่เดี่ยวๆก็ได้ส่วนเชนเนี่ยมันมี2แบบใช่ปะเป็นเพราะว่าเรามีแบบ two collectors in one person น่ะเข้าใจมั้ยโอเคถ่ายต่อไปลุคต่อไปค่ะเป็นไงน่ารักปะก็คือคอลเลกชันนี้นะคะถ้าให้เล่าจริงๆเนี่ยเห็นปะมันจะมีหมีแล้วก็มีเป็นดอกไม้ถ้าสังเกตจริงๆแล้วเพื่อนเป็นคนใส่ต้มหู2ข้างไม่เท่ากันนะคะเดซี่อันเนี้ยน่ารักมากๆคือแบบมันแมชได้กับทุกๆอย่างในเซตและอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนลูกเต่านะคะเป็นไดซ์ซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออฉันอยากจะสลับอันไหนอันไหนอันไหนอะไรเงี้ยมันก็เซตนี้ในการมาถ่ายก็เป็นตัวเองสุดๆไปเลยชอบมากค่ะบรรยากาศวันนี้ความจริงแล้วปื้มอ่ะเป็นคนทักพี่ทายเองนะว่าเออแบบมาทำคอลแลบกันไหมพี่ทายเราเริ่มคุยตอนไหนนะ3เดือนสามเดือนแต่ก็ทำเร็วนะคะเออ3เดือนแต่ก็ make it happen น่ารักมากเออห้องเด็กเล็กห้องเด็กเล็กแบบห้องแรกเกิดก็จะมีแบบเป็นแมสคอลเลกชันใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นบอนนี่ต่างๆให้ดูนี่คอลเลกชันใหม่ๆนะคะที่จะทำบอนนี่เต็มไปหมดเลยทุกอย่างก็คือแบบดีเทลมากเอาอะไรคะขายอะไรคะร้านนี้ออโต้ค่ะไอติมขายสร้อยค่ะแต่ว่าเออขายไอติมเป็นอาชีพเสริมค่ะอันไหนโชว์สร้อยเลยค่ะที่คอมเป็นยังไงคะรุ่นนี้อะรุ่นนี้น่ารักมากก็คือสามารถแบบขยับขยื่นได้ไงเออฟิลลูกเต่าเนาะใช่ฟิลลูกเต่ายอดมากชอบมากเป็นไอเดียที่แบบเพิ่งไปเจอใน Pinterest นะคะว่าแบบเออมันเป็นหมีแปะๆอะไรอย่างเงี้ยพอหาแบรนด์ไม่เจอก็เลยแบบเออเขาก็เลยให้สไตลิสต์ทำให้นะคะชอบมากนี่พอใส่ซ้อน2อันก็น่ารักมากมายพี่แพทเขาก็บอกว่าเขามาไหว้1ทีแล้วเขาบอกว่าขอตัวลาค่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีแบบว่าเจ้ากับนายเวรมาเตาะปอกขาเข้าใจป่ะแบบว่าทำบาปทำกรรมเยอะมีหมีอย่างเงี้ยค่ะว่าหมอหุ่นเธอไม่สเลนเดอร์เลยนะพูดจริงๆพูดจริงๆจากใจเลยชุดน้องปลื้มคือแบบฮะยังไงที่สุดเหรอวะที่สุดเหรอวะนี่พี่แพทคือหนีตัวไปหลับแล้วในรถยังไม่ตื่นเลยนี่ปื้มลุคสุดท้ายแล้วนะคะลุคนี้ก็คือแบบจะใส่ไปคอนเกาหลี
ม้ามาในฉากหนึ่งช่วยด้วยปังพี่ไทยขอบคุณนะ thank you รอดูเลยนะคะเก่งมากเลยอ่ะไม่บ่นเหนื่อยเลยอ่ะไม่บ่นแต่เหนื่อยใช่ไหมก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าง่วงนอนฝากติดตามด้วยนะคะวาริเชนเอ็กโจปื้มนะคะตั้งใจกันทำมากๆพี่ทายตั้งใจทำมากนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคอลเลกชันนี้นะคะที่ปื้มคอลแลบกับพี่ทายก็นั่นแหละค่ะทำด้วยใจนะบ๊ายบายใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย